ือฟิลอยากให้เห็นในเรื่องนี้ค่ะว่ามันเป็นความไม่แน่นอนแล้วก็เป็นดุลพินิจที่เหมือนแค่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐเองอ่ะยังมีมุมมองไม่เหมือนกันกับกฎหมายตัวนี้แล้วอ่ะคือมันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากฎหมาย112ตัวนี้ค่ะมันไม่มีปัญหาเพราะขนาดเจ้าหน้าที่รัฐเองยังตั้งคำถามกันเองเลยแล้วพนักงานสอบสวนปากนั้นเขาก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้เลยนะคะก็เขาก็จะตอบแค่ว่าเขาเป็นแค่หนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนเท่านั้นปัจจุบันนะคะมีคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยประมาณ105คดีแล้วจากการอัปเดตของศูนย์ทนายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มของคำพิพากษาเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือการยกฟ้องเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยในยุคนี้แล้วก็มีการดำเนินคดีกับประชาชนเยาวชนอย่างมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะก็คือจริงๆแล้วฟิลอยากลงลึกไปถึงคำพิพากษาที่น่าเป็นห่วงอย่างเช่นการในชั้นต้นอะค่ะที่ไม่รอลงอาญาที่พิพากษาไม่รอลงอาญาอย่างเงี้ยแล้วได้ประกันตัวไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คดีถึงศาลอุทธรณ์นะคะมีความเป็นไปได้ว่าศาลอุทธรณ์อาจจะไม่ให้ประกันตัวสูงเหมือนกันแต่เรามีเรื่องน่ายินดีนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่8มีคดีของคุณณัชชนนท์เองที่ศาลเพิ่งยกฟ้องไปจริงๆเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเพราะว่ามันปีนี้ค่ะน่าจะยังไม่มีคดีไหนยกฟ้องเลยยกเว้นคดีคุณณัชชนนท์เนี่ยขึ้นมาแต่จริงๆฟิลมีเรื่องอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้อะค่ะก็คือในระหว่างการพิจารณาคดีของคุณณัชชนนท์นะคะมีเรื่องน่าสนใจบางอย่างเกิดขึ้นเนาะจริงๆคุณณัชชนนท์ก็น่าจะรู้ตัวเหมือนกันคือในนัดสืบพยานนัดน่าจะนัดสุดท้ายที่เขาเอาปากพนักงานสอบสวนนะคะที่เป็นผู้สั่งฟ้องคดีเนี่ยขึ้นมาเบิกความทีนี้เนี่ยมีคำถามหนึ่งจากศาลว่าทำไมคุณถึงฟ้อง112กับคนที่นั่งหน้ารถบรรทุกแล้วคนที่มากับรถบรรทุกพร้อมกับจำเลยในคดีนี้เนี่ยไม่ฟ้องเขาด้วยหรออันนี้คือคำถามหนึ่งที่จริงๆพนักงานสอบสวนเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นจำเลยคนนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงอะค่ะคือมีการตั้งคำถามจากตัวของผู้พิพากษาเองว่าแล้วคนที่อยู่ในหนังสือปกแดงอ๋อมันคือคดีหนังสือปกแดงนะคะทุกคนถ้าทุกคนจำได้ในหนังสือปกแดงอะค่ะมันจะมีแกนนำที่มันเป็นหนังสือที่รวมคำปราศัยเนาะคือมันจะมีคำปราศัยที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันเนี่ยทั้งเล่มเลยมีคำถามจากศาลว่าแล้วคนในหนังสืออะโดนแจ้ง112ไหมแต่พนักงานสอบสวนตอบว่าแจ้งม116ไม่ได้แจ้ง112และคดีเนี้ยก็เหมือนเขาเข้าใจว่ามันเป็นการแบบฟ้อง116ไปแล้วทีเนี้ยค่ะมันเลยเกิดความสงสัยกับผู้พิพากษาแล้วว่าเอ้าแค่นั่งหน้ารถบรรทุกอ่ะก็โดน112แล้วทำไมคนที่ปาใส่ในหนังสือไม่เห็นแบบไม่โดน112ทำไมไม่โดน112ทำไมเป็น116คือฟิลอยากให้เห็นในเรื่องเนี้ยค่ะว่ามันเป็นความไม่แน่นอนแล้วก็เป็นดุลพินิจที่เหมือนแค่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐเองอ่ะยังมีมุมมองไม่เหมือนกันกับกฎหมายตัวนี้แล้วอ่ะคือมันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากฎหมาย112ตัวนี้ค่ะมันไม่มีปัญหาเพราะขนาดเจ้าหน้าที่รัฐเองยังตั้งคำถามกันเองเลยอ่ะแล้วพนักงานสอบสวนปากนั้นเขาก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้เลยนะคะก็เขาก็จะตอบแค่ว่าเขาเป็นแค่หนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนสืบสวนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีที่เพิ่งยกฟ้องไปนะคะแต่ว่าจริงๆในปีนี้ค่ะมันมีนัยยะบางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มคำพิพากษาอยู่ว่ามีการให้รอลงอาญามากขึ้นแล้วก็มีการให้รอกำหนดโทษมากขึ้นแต่การพิพากษาโดยให้รอลงอาญาหรือว่ากำหนดโทษเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มจำเลยที่ยอมรับสารภาพเท่านั้นมักแทบจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ต่อสู้คดีถึงที่สุดอะค่ะแต่ว่ามีคดีล่าสุดที่เพิ่งมีการรอลงอาญานะคะ112คือของคุณเบนจาที่ปราศัยคาม็อบ10สิงหานะคะก็คือมีการรอลงอาญาด้วยสาเหตุของการยังเป็นนักศึกษาอยู่อะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่อะค่ะคือแทบจะไม่รอแล้วในตอนนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มของคำพิพากษาเนี่ยลงโทษจะอยู่ที่ประมาณช่วง 3-5 ปีไม่มีต่ำกว่านี้นะคะก็คือกำหนดโทษเนี่ย 3-5 ปีแล้วก็ค่อยไปดูพฤติการว่าต่อสู้ให้การเป็นประโยชน์หรือว่ารับสารภาพไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะถือว่าลดลงจากช่วงคสช.นิดนึงแต่โดยปัจจุบันก็จะอยู่แค่ตรงนี้นะคะ